วัสดีค่ะพี่เคศิริการโยทองค่ะพี่จบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุณภาพอาวุโสหรือ Senior Quality นะคะปัจจุบันพี่ทำงานอยู่ที่บริษัทไอเพชรจำกัดค่ะเป็นบริษัทภายใต้การกำกับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ดูแลงานสนับสนุนทางด้านฟาซิลิตี้ของโรงพยาบาลเช่นงานทางด้านเสียงในความสะดวกงานสวนงานแม่บ้านงานทำความสะอาดงานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งานขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมถึงงานทางด้านโภชนาการค่ะความรับผิดชอบที่พี่ได้รับมอบหมายก็คือดูแลควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บริษัทไอเฟสทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่บริษัทได้รับหรือมาตรฐานที่โรงพยาบาลได้รับค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ ISO ระบบ GMP HACCP หรือระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าจบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วสามารถทำงานตรงนี้ได้ด้วยหรือพี่อธิบายอย่างนี้ค่ะวิชาที่ได้รับจากการเรียนการสอนในคณะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิชาเซนซอรี่หลักการตลาดการแปรรูปอาหารหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการก็แล้วแต่ค่ะล้วนแต่เป็นพื้นฐานในการที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการทำงานทั้งสิ้นอาทิเช่นพี่อยากจะนำความรู้จากกระบวนการในการแปรรูปอาหารหรืองานโภชนาการนะคะมาเป็นตัวตั้งต้นสำหรับการตรวจสอบทวนสอบกระบวนการการผลิตอาหารของหน่วยงานโภชนาการว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามออเดอร์ของแพทย์หรือตามคำสั่งแพทย์หรือไม่จะเห็นได้ว่าความรู้หรือวิชาที่ได้รับจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรน้องๆสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้หลากหลายอาทิเช่นเจ้าหน้าที่แคนนิ่งเจ้าหน้าที่ QC QA เจ้าหน้าที่ R&D นักวิจัยนักโภชนาการหรือเจ้าของธุรกิจสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านอาหารสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีนะคะนอกจากนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนะคะทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรเองค่ะยังมีการปรับปรุงหลักสูตรใน2แขนงวิชาให้น้องๆได้สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้2แขนงวิชานั้นประกอบด้วยแขนงวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและแปรรูปอาหารแขนงอีก1แขนงวิชานะคะก็คือแขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาสมัครเข้าเรียนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ